สำหรับเพื่อนๆที่มีอาการปวดคอเหมือนผมครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีทำกายภาพด้วยตัวเองนะครับแบบง่ายมากๆครับที่ทำแล้วเนี่ยเห็นผลทันทีครับหายปวดคอแทบจะทันทีเลยสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่องที่ 3B นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ครับผมได้ทำวิดีโอครับแนะนำเรื่องการทำกายภาพแล้วนะเนื่องจากว่าผมเนี่ยเป็นออฟฟิศซินโดรมนะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องบุคลิกหลายๆอย่างเลยนะที่จะต้องปรับเปลี่ยนโดยการทำกายภาพบำบัดครับแล้วก็เคยบอกเพื่อนๆไปครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ปวดคอมากๆนะครับเพราะว่านั่งทำคอมนั่งอะไรต่างๆมานะครับแล้วก็ขับรถมาเป็นเวลานานมากนะครับทำให้กล้ามเนื้อคอเนี่ยมันเกร็งจนอักเสบนะครับแล้วก็หมอรองกระดูกคอเนี่ยมีปัญหาสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำกายภาพแบบง่ายมากๆครับที่สามารถทำได้แล้วก็เห็นผลได้แทบจะทันทีหลังจากทำเสร็จนะครับท่าแนะนำในการทำกายภาพวันนี้นะครับเป็นท่าที่ไม่ส่งเอฟเฟกต์กับเพื่อนๆนะครับแต่หากว่าขณะที่ทำกายภาพนะครับหรือออกกำลังกายในท่าที่ผมแนะนำนะแล้วมีอาการชามีอาการเสียวหรือเจ็บแปลบๆนะครับหรือว่ามือชาศอกชานะครับแบบนี้นะครับให้หยุดทำและไปปรึกษานักกายภาพให้ถูกต้องดีกว่าครับต้องบอกก่อนครับว่าจริงๆแล้วปัญหาทางกายภาพของเราครับแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไปนะที่มาจากการปวดคอครับของผมเนี่ยมาจากสิ่งที่เรียกว่าสะบักอ่อนแรงสะบักก็คือกล้ามเนื้อนะครับที่อยู่ข้างในเนี่ยถ้าเคยจับตรงเนี้ยตรงบ่าเราอะครับมันจะมีตุ่มอยู่ตุ่มนึงใช่ไหมที่เป็นเหมือนสะบักนะครับเราเรียกว่าสะบักนะเหมือนเป็นปีกอย่างเงี้ยแล้วข้างๆปีกเนี่ยมันจะมีหลุมอยู่หลุมนึงซึ่งจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีกล้ามเนื้อตรงนั้นนะครับแต่ของผมเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยแข็งแรงครับซึ่งเป็นปัญหาว่าร่างกายของเราก็เลยปรับด้วยตัวเองนะครับโดยการใช้หัวไหล่นะครับซึ่งผมเนี่ยกลายเป็นคนที่ใช้หัวไหล่ครับแทนใช้กล้ามเนื้อสะบักมันจึงทำให้หัวไหล่ผมเนี่ยรับภาระหนักเกินไปครับและเมื่อหัวไหล่เกร็งนะครับหรือเกิดอาการอักเสบนะครับมันก็จะลามขึ้นมาที่คอนะครับแล้วก็จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นไมเกรนนะครับก็คือถ้าเกร็งมากๆนะเพื่อนๆกดท้ายทอยตรงเนี้ยจะรู้สึกว่ามันแข็งเลยนะแข็งจนแทบจะแบบกดไม่ลงเลยนะครับถ้าไปหาถ้าเพื่อนๆไปหาหมอเคยนวดมาอะไรเงี้ยเพื่อนบอกอู้เนี่ยกล้ามเนื้อตรงต้นคอนี่แข็งมากนะครับเพราะฉะนั้นครับเราจะมาลองทำกายภาพด้วยวิธีง่ายๆนะต้องบอกก่อนนะครับว่าการทำแบบนี้บางคนอาจจะหายทันทีบางคนอาจจะไม่หายหรือบางคนอาจจะดีขึ้นนะครับแต่ไม่มีผลร้ายกับร่างกายเราแน่นอนครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับเวลาอยู่กับพื้นนะถ้าเรานั่งอยู่กับพื้นนะครับให้เราตั้งเข่าขึ้นนะครับสมมติผมตั้งเข่าซ้ายก่อนนะตั้งเข่าซ้ายนะเอามือซ้ายนะครับวางไว้แล้วเอาฝ่าเท้าด้านหลังวางลงกับพื้นขาเราตรงเนี้ยเราจะตึงนะครับตรงนี้เราจะตึงก่อนนะและปรับหลังให้ตรงนะครับอย่าให้หลังโค้งอย่าให้หลังแอ่นนะครับปรับหลังให้ตรงก้มหน้านะครับมองตามนิ้วโป้งนะครับมองตามไปเลยเราจะรู้สึกว่าตึงตรงสะบักหลังครับจะรู้สึกถึงสะบักหลังเลยนะแล้วก็ค่อยๆเอามือลงครับทำช้าๆนะไม่ต้องรีบนะนะครับขึ้นช้าๆนับ1ถึง5ครับ1 2 3 4 5นะครับสุดพอดีปุ๊บมองที่นิ้วโป้งไว้นับ1 2 3ค่อยๆเอาลงครับ1 2 3 4 5โอเคครับหากเพื่อนๆนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับผมจะแนะนำนะครับให้นั่งตัวตรงนะครับหลังตรงนะไม่จำเป็นจะต้องแอนหลังนะไม่จำเป็นต้องแอนขึ้นมาให้ตรงอย่างนี้นะให้ดูด้านข้างครับไม่ต้องแอนขึ้นมาให้ตรงอย่างนี้ครับแค่ให้ตรงแบบปกติก็พอนะครับเท้าสองข้างเนี่ยวางหน้ากับพื้นนะแล้วเอามือนะครับยื่นขึ้นมาข้างหน้านะครับเอาข้างที่ปวดก่อนก็ได้นะครับมือข้างเดียวยื่นมาแบบนี้นะให้นิ้วโป้งชี้ขึ้นด้านบนนะครับกางแขนออกไปนะครับกางออกไปเรื่อยๆนะครับกางไปเรื่อยๆจนสุดแบบนี้นะครับนะผ่านหน้าตามนะมองที่นิ้วโป้งนะครับเราจะรู้สึกว่าปวดไปตรงสะบักนะปุ๊บนับ1 2 3นะครับพับกลับนะพอเราทำเสร็จเนี่ยครับสักประมาณ 3-5 ครั้งนะเรารู้สึกว่าตรงไหล่ตรงคอเนี่ยเราโล่งๆขึ้นนะครับนะให้เราทำอีกข้างนึงเหมือนกันครับทำกายภาพแบบนี้เสร็จนะครับเรารู้สึกว่าคอของเรานะครับสองข้างเนี่ยโล่งๆขึ้นนะครับส่วนท่าอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพิ่มเติมอีกนะครับในวันต่อๆไปนะก็ค่อยๆปรับค่อยๆฝึกทำไปนะครับอย่าเพิ่งหักโหมนะใครทำแล้วรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บนะครับหรือว่ารู้สึกชารู้สึกเสียวเนี่ยผมแนะนำนะให้ไปหานักกายภาพนะครับทำกายภาพแบบถูกต้องนะครับเพราะว่าคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งคนที่มีปัญหาเหมือนคุณและมีปัญหาไม่เหมือนคุณนะครับหากเราออกกำลังกายนะครับหรือทำกายภาพแบบผิดๆเนี่ย
บางครั้งครับอาจจะส่งผลร้ายกับเราก็ได้นะครับสำหรับการออกกำลังกายนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการทำกายภาพเท่านั้นเองเราต้องปรับหลายอย่างครับไม่ว่าการปรับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นการทำกายภาพอย่างถูกต้องนะครับออกกำลังกายและโฟกัสให้ถูกจุดเป็นเรื่องสำคัญมากครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะครับแล้วเดี๋ยววิดีโอต่อไปครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีสร้างกล้ามเนื้อในสะบักนะครับเมื่อเรายืดแล้วเราหายปวดแล้วเราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อสะบักหัวไหล่นะครับหรือกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆที่เราทำกายภาพแล้วกลับมาให้แข็งแรงและใช้งานได้ครับและแน่นอนครับการออกกำลังกายคือยาวิเศษครับแต่ต้องออกกำลังกายและโฟกัสให้สุดๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์ไลค์ไลค์แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ